ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวไอคอนนะครับขึ้นเป็นรูปกระดาษสีขาวๆแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ตัว Windows 11อยู่นะผมเป็น Windows 11นะแล้วก็เจอปัญหาอยู่ๆนะไอคอนนะมันเปลี่ยนเป็นกระดาษสีขาวๆอย่างนี้นะวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับไม่ยากนะครับวิธีการนะให้คุณนะเอาเมาส์มาวางนี่คลิกขวานะครับคลิกขวาเสร็จมาที่คำว่า Show More Option นะคุณก็มาที่คำว่า Property นะครับ Property เสร็จอ่ะให้คุณมาดูในคำว่าช็อตคัทเนี่ยตัวเนี้ยช็อตคัทเสร็จแล้วก็มาดูที่คำว่า Change Icon นะครับคุณจะเห็นตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มที่ตัวเนี้ยครับดูทันไหมมาที่คำว่า change icon เอาเมาส์มาที่มีคำว่าเนี่ยที่รูปไอคอนเนี่ยที่ถูกต้องของเขาตัวนี้นะเสร็จก็โอเคก็ apply แล้วก็โอเคครั้งหายไหมไม่หายนะให้คุณทำอีกรอบนะครับมาที่ show more option อีกมาที่ property นะครับมาดูคำว่า change icon อีกดับเบิลคลิกที่รูปไอคอนก็เลยนะ apply โอเคนะต้องทำ 3-2 ครั้งเห็นไหมหายเลยนะครับรอบแรกมันยังไม่หายก่อนนะต้องซ้ำอีกครั้งนะครับอันนี้เรียบร้อยนะเอามาดูที่ตัวนี้อีกนะคลิกขวาคลิกขวาเสร็จมาที่คำว่า Show More Option แต่จริงๆอ่ะไอ้นี่มันเป็นไอคอนเกมนะครับจริงๆไปเปลี่ยนในสตรีมได้อยู่ในสตรีมนะอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนในสตรีมได้แต่ว่าผมจะทำให้คุณดูตรงนี้ดีกว่านะทำแบบเดิมคลิกขวาที่ไอคอนนะครับ Show More Option มาที่ Property เสร็จมาดูที่คำว่า Change Icon นะครับเอาเมาส์มาจิ้มดับเบิลคลิกอย่างนี้ Apply โอเคหายไหมไม่หายอีกซ้ำอีกรอบนะครับ Show More Option Property นะครับchange icon double click apply โอเคหายไหมไม่หายต้องซ้ำอีกรอบนะ show more option property เสร็จมาที่ change icon นะครับเอาเมาส์มาจิ้มอย่างนี้เอาเมาส์มาจิ้มที่ไอคอนอย่างนี้โอเคลองโอเคดู apply โอเคหายไหมไม่หายอันนี้มันเป็นไอคอนเกมนะลองอีกรอบไม่หายลองอีกรอบผมคิดว่าถ้าเป็นไอคอนที่ไม่ใช่ไอคอนเกมอ่ะสองรอบก็น่าจะหายนะครับลองอีกรอบไม่หายไหมเช่นไอคอนนะดับเบิลคลิกแอปพลายโอเคไม่หายไม่หายถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นไอคอนในสตรีมนะเอาคราวนี้นะครับกรณีมันเป็นเกมนะครับที่อยู่ในตัวสตรีมนะอันนี้ผมทำก็หายกันนะวิธีการอ่ะที่เราทำตอนแรกที่คลิกขวาแล้วก็มาที่ Show More Option แล้วก็ Property อย่างนี้นะครับมันไม่หายใช่ไหมไม่หายไม่เป็นไรนะครับให้คุณเปิดสตรีมขึ้นมานะครับเปิดสตรีมขึ้นมาเสร็จคุณเห็นไหมให้คุณมาหาชื่อเกมนะที่ว่าคุณจะเปลี่ยนไอคอนนะครับคลิกขวาเสร็จมาที่คำว่าจัดการนะครับแล้วก็มาที่คำว่าเพิ่มช็อตคัท Desktop คลิกอย่างนี้นะครับเราจะได้ตัวไอคอนใหม่กลับมาแต่ก่อนอื่นนะไอคอนที่ว่ามันเป็นรูปกระดาษสีขาวๆเปล่าๆนะให้คุณคลิกขวาแล้วก็ delete ทิ้งไปก่อนเลยนะ delete ทิ้งก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาในสตรีมนะมาสร้างไอคอนใหม่นะครับแบบที่ผมสอนเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาตัวไอคอนนะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะเป็นกระดาษสีขาวๆเปล่าๆนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ